ณบัดนี้ จะได้วิปัสสนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในโอกาสพิเศษวันนี้ก็ต่อเนื่องจากธรรมเทศนาที่แล้วมาในวันก่อนได้กล่าวถึงทางหรือคลองแห่งกรรมสำหรับบุคคลจะได้ดำเนินประพฤติปฏิบัติเพื่อเอาตัวให้ถึงที่สุดแห่งความทุกข์ไม่มีความทุกข์เหลืออยู่อีกต่อไปและได้แสดงถึงความละอายว่าเป็นสมุฏฐานอันสำคัญของการที่จะทำให้เราสมัครเมนในการศึกษาเพื่อพิจารณาปฏิบัติในวันนี้จะได้กล่าวถึงเครื่องมือซึ่งเป็นคุณธรรมอีกหมวดหนึ่งในฐานะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การกระทำนั้นสำเร็จลุล่วงไปโดยดีธรรมะ ที่เป็นเครื่องมือในวันนี้มีหัวข้อที่จะต้องท่องจำไว้เพียง4ข้อคือสัจจะธรรมะขันติและจาคะสัจจะแปลว่าความจริงขันธรรมะแปลว่าการบังคับตัวเองขันติแปลว่าความอดกลั้นอดทนจาคะแปลว่าสละสิ่งที่ต้องสละรวมกันเป็น4ประการนี้จัดไว้ในฐานะเป็นเครื่องมือแม้จะกล่าวโดยในอื่นเป็นธรรมะในตัวเองก็ได้แต่ว่าในที่นี้หรือในวันนี้จะได้กล่าวในฐานะเป็นเครื่องมือคือว่าทำทั้ง4ประการนี้จะเป็นเครื่องมือสำหรับทำความสำเร็จในสิ่งต่างๆที่เราจะทำแม้ที่สุดแต่จะเป็นการทำมาหากินในทางโลกเช่นทำไร่ทำนาเป็นต้นก็ยังต้องอาศัยธรรมะที่เป็นเครื่องมือ4อย่างนี้การประพฤติธรรมะในศาสนาจะยิ่งต้องการเครื่องมือ4อย่างนี้ยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นขอให้กำหนดจดจำไว้ให้เป็นอย่างดีด้วยกันทุกคนในฐานะที่เป็นเครื่องมือจะต้องกำหนดจดจำหัวข้อทั้ง4ไว้ให้แน่นยำว่าสัจจะธรรมะขันติจาคะความจริงการบังคับตัวเองการอดกลั้นอดทนและการสละสิ่งที่ต้องสละคำอธิบายโดยย่อมีว่าในขั้นแรกจะต้องมีความจริงซึ่งหมายถึงความจริงใจจริงต่อตัวเองจริงต่อผู้อื่นจริงต่อเวลาจริงต่อหน้าที่การงานหมายที่สุดก็คือจริงต่อธรรมะให้เป็นคนจริงไปหมดดังนี้จึงจะเรียกว่ามีสัจจะเมื่อมีสัจจะในสิ่งใดแล้วก็เป็นอันว่าเราจะต้องทำสิ่งนั้นด้วยความตั้งใจจริงแต่ว่าสัจจะหรือความตั้งใจจริงนี่พอล่วงมาหน่อยก็มักจะกระสับกระส่ายคือแขวงพยายามจะดิ้นรนออกไปสู่ความไม่จริงเราจะต้องมีธรรมะคือการบังคับตัวเองถ้ามันยังคงจริงอยู่ในทำนองคลองธรรมเรื่อยไปที่มันหันเหออกไปนอกทางนั่นเป็นเรื่องของกิเลสแทรกแซงเข้ามาจะต้องบังคับตัวของตัวให้ได้ให้อยู่ตามแนวของสัจจะที่ตั้งไว้เดิมสืบต่อไปให้จนได้
อย่าให้หันเหออกนอกทางแต่ว่าการบังคับตัวเองนี่ย่อมเกิดผลอีกอย่างหนึ่งแทรกแซงขึ้นมาคือความอดความต้องอดกลั้นอดทนเพราะว่ามันทำให้เกิดการเจ็บปวดไม่ได้อย่างใจไม่ได้ตามใจชอบไม่เป็นที่สบายกายสบายใจก็ได้สำหรับการบังคับตัวเองย่อมจะเป็นอย่างนั้นเสมอถ้าไม่อดกลั้นอดทนแล้ว ก็เลิกการบังคับตัวเองกันเท่านั้นเองเหมือนอย่างว่าเราจะบังคับเราตัวเราให้ทำนาหรือทำไร่หรือทำสวนเมื่อบังคับให้ทำไปมันก็เต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยความหิวกระหายและอาการอันไม่พึงปรารถนาอย่างอื่นซึ่งรวมเรียกว่าความเจ็บปวดถ้าไม่มีความอดกลั้นอดทนแล้วก็ต้องเลิกละทิ้งการงานนั้นอยู่เป็นแน่เราจึงต้องมีความอดกลั้นอดทนรอได้คอยได้ด้วยความอดกลั้นอดทนจนกว่าจะถึงที่สุดนี่เรียกว่าขันติคือความอดกลั้นอดทนจะต้องมีเข้ามาเป็นช่วงที่3ช่วงสุดท้ายคือช่วงที่4นั้นเรียกว่าจาคะคือจะต้องสละสิ่งที่ต้องสละหมายถึงสิ่งที่เป็นค่าศึกของความสำเร็จนั่นเองสิ่งใดที่เป็นค่าศึกของความสำเร็จเราจะต้องละมันตลอดเวลาเช่นความขี้เกียจหรือความรู้สึกที่เป็นไปในทางที่จะเป็นอันตรายแก่การงานเหล่านี้จะต้องเสียสละให้ออกไปเสียจากจิตใจทำให้จิตใจไม่มีสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่เป็นพิษหรือสิ่งที่เป็นโทษเหลืออยู่ในใจมากมายหรือเกินกว่าที่ควรข้อนี้เป็นเหตุให้เราไม่ต้องทนมากจึงพอทนได้รวมความว่าเมื่อเครื่องมือทั้ง4ข้อนี้เป็นไปด้วยดีกลมเกลียวกันดีแล้วการงานนั้นต้องสำเร็จสัจจะคือความตั้งใจจริงๆจะทำจริงธรรมะคือการบังคับตัวเองให้ทำไปตามนั่นจริงๆสันติมีความอดกลั้นอดทนเมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้นเพราะการบังคับตัวเองจาคะคอยสละสิ่งที่จะทำให้กิจการเสียไปออกไปจากจิตใจเรื่อยๆลองจำไปเป็นหลักสำหรับใช้ในการประพฤติปฏิบัติกิจการงานทั้งหลายไม่ว่ากิจการงานใดจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มันก็ต้องใช้ธรรมะ4ประการนี้ทั้งนั้นหน้าที่สุดแต่ว่าจะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวก็ยังจะต้องใช้ธรรมะ4ประการนี้ง่ายที่สุดแต่จะปรุงอาหารถ้าทำให้ดีก็ยังจะต้องใช้ธรรมะ4ประการนี้และเหตุฉะไหนการทำการงานที่เป็นชิ้นเป็นอันจะไม่ต้องใช้ธรรมะ4ประการนี้คนที่อยากจะทำมาค้าขายทำไร่ทำนาหรือจะทำราชการเป็นทหารเป็นพลเรือนหรือเป็นอะไรในอาชีพไหนก็ตามลองคิดดูเถิดว่าธรรมะทั้ง4ข้อนี้จะมีความจำเป็นมากน้อยเพียงไรถ้าคิดไม่เป็นก็ไม่เห็นต้องคิดเป็นจึงจะเห็นฉลาดคิดพิจารณาจึงจะเห็นและจะรู้จักเอาธรรมะทั้ง4ประการนี้ไปใช้ให้สำเร็จประโยชน์ให้จนได้ ทีนี้จะพิจารณากันถึงการปฏิบัติธรรมะในทางจิตทางใจหรือทางศีลธรรมบ้างการที่คนเราเกิดไม่มีศีลธรรมกันขึ้นมานั่นก็เพราะเหตุที่ขาดธรรมะ4ข้อนี้คือเขาไม่จริงใจ
ในการที่จะมีศีลธรรมหรือประพฤติธรรมเขาไม่บังคับตัวเองเขาไม่มีความอดกลั้นอดทนและเขาไม่สละสิ่งที่ควรสละออกไปจากใจหรือจากการกระทำของเขาไปพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนทุกผู้ทุกคนที่ไม่มีศีลธรรมทั้งที่ตั้งใจว่าจะมีศีลธรรมทั้งที่เห็นโทษของการไม่มีศีลธรรมทั้งที่ปากก็พูดว่าสนับสนุนการมีศีลธรรมแต่แล้วเขาก็ยังมีศีลธรรมไม่ได้ไม่มีความละอายเกิดขึ้นมาได้จึงเป็นผู้ที่ทำตัวเองให้เดือดร้อนทำผู้อื่นให้เดือดร้อน เราจะต้องมีธรรมะทั้ง4ข้อนี้การปฏิบัติธรรมจึงจะเป็นไปได้สำเร็จสัจจะคือความจริงในที่นี้หมายถึงจะต้องศึกษาจริงมีความตั้งใจจริงเข้าใจในสิ่งที่จะประพฤติปฏิบัตินั่นจริงๆแล้วก็มีธรรมะคือการบังคับตัวเองให้ประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นถ้ามันเหน็ดเหนื่อยหรือเจ็บปวดขึ้นมาเพราะการปฏิบัติศีลธรรมนั้นๆก็ต้องอดกลั้นอดทนทำเรื่อยไปแต่พร้อมกันนั้นเพื่อไม่ให้ต้องทนจนทนไม่ไหวก็ต้องระบายสิ่งที่ควรระบายออกไปเสียบ้างข้อนี้คือความรู้สึกที่ผิดหรือที่ชั่วร้ายรุนแรงต่างๆให้ออกไปเป็นประจำวันเป็นความเกลียดชังความขี้เหนียวความอิจฉาริษยาความรู้สึกที่เป็นนิวรณ์ต่างๆนานาเพราะแต่จะต้องคอยระบายออกเป็นประจำวันเราก็ไม่ต้องทนมากกลับมีความสะดวกสบายในการปฏิบัติธรรมรวมความว่าจะเป็นผู้ที่มีความละอายต่อบาปขึ้นมาได้และเป็นผู้มีศีลมีสมาธิปัญญาหรือเดินไปตามคลองแห่งอริยมรรคมีองค์8ประการหรือในกรรมบทก็ตามจะสำเร็จบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีได้ก็ต้องอาศัยเครื่องมือทั้ง4ประการนี้เมื่อมีเครื่องมือทั้ง4ประการนี้แล้วจะเป็นการสะดวกดายในการประพฤติปฏิบัติเหมือนอย่างว่าถ้าเราทำนาไม่มีจอบมันจะลำบากเท่าไรหรือว่าทำนาไม่มีควายไม่มีไถมันจะลำบากเท่าไรนี่เพราะมันไม่มีเครื่องมือมันจึงลำบากมากท่านลองไปคิดดูให้ดีๆว่าถ้าขาดเครื่องมือเสียแล้วมันทำอะไรได้ด้วยความยากลำบากเต็มทีสมมติว่าในครัวไม่มีมีดไม่มีเครื่องตำไม่มีเครื่องขูดไม่มีเครื่องสำหรับจะใช้ต้มใช้หุงไม่มีเครื่องมือเหล่านี้แล้วเราจะทำครัวได้อย่างไรจะปรุงอาหารหรือจะหุงข้าวขึ้นมาได้อย่างไรการขาดเครื่องมือมันเท่ากับขาดความสำคัญส่วนหนึ่งทีเดียวท่านอย่าได้ดูถูกส่วนที่เรียกว่าเครื่องมือถ้าขาดเครื่องมือแล้วสิ่งที่เป็นเนื้อแท้เป็นสาระของเรื่องนั้นก็พลอยเป็นหมันไปด้วยเหมือนอย่างว่าเรามีไม้แต่ถ้าเราไม่มีเลื่อยไม่มีขวานไม่มีสิวไม่มีกบเป็นต้นแล้วเราจะทำให้ไม้นั้นเป็นประโยชน์ในการก่อสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือเครื่องใช้ไม้สอยได้อย่างไรไม้นั้นก็เป็นหมันเปล่านี่เป็นการแสดงให้เห็นความสำคัญของสิ่งที่เป็นเครื่องมือมันต้องมีคู่กันกับสิ่งที่เป็นตัวเนื้อหาของเรื่องเช่นว่ามีข้าวสุกเช่นว่ามีข้าวสารมีอาหารดิบก็ต้องมีเครื่องมือสำหรับที่จะตัดจะเสือนจะปรุงต่างๆจึงจะเป็นอาหารที่สำเร็จรูปบริโภคได้ธรรมะนี่ก็เหมือนกันธรรมะอีกพวกหนึ่งตั้งอยู่ในฐานะเป็นตัวเนื้อหาเช่นอริยมรรคมีองค์8หรือกุศลกรรมบท10
เหล่านี้เรียกว่าเป็นธรรมะส่วนที่เป็นเนื้อหาเป็นของมีค่าหรือเป็นสิ่งที่จะยืนรองอยู่เป็นหลักแต่แล้วถ้าไม่มีธรรมะประเภทเครื่องมือเช่นสัจจะธรรมะขันติจาคะหรือธรรมะที่เป็นเครื่องมือหมวดอื่นๆก็ตามแล้วก็ไม่สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมะที่เป็นเนื้อหานั้นให้สำเร็จลุล่วงไปอย่างทันอกทันใจหรือสะดวกดายได้มันจะลำบากยิ่งยากเหมือนกับทำนาไม่มีจอบทำนาไม่มีควายไม่มีไถเป็นต้นนั่นเองฉันจึงหวังว่าพุทธบริษัททุกคนจะได้มีความสนใจในธรรมะประเภทที่เป็นเครื่องมือกันให้เพียงพอให้ถูกต้องและให้เข้ากับมือของตนด้วยถ้าเราเห็นกันอยู่แล้วว่าเครื่องมือมีมากมายแต่บางอย่างมันไม่เข้ามือมันใช้ไม่ถูกกันกับมือมันก็ใช้ไม่ค่อยจะได้ใช้ได้ด้วยความยากลำบากเพราะฉะนั้นจึงต้องเลือกเครื่องมือให้ถูกกับมือธรรมะที่เป็นเครื่องมือมีหลายหมวดนั่นหมายความว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะในฐานะที่เป็นเครื่องมือนี้ไว้ต่างๆกันซึ่งเป็นอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาดังนี้ก็มีหรือมิมากที่สุดแต่เป็นพวกอินทรีย์โพชฌงค์ซึ่งเป็นธรรมะสำคัญธรรมะเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นเครื่องมือด้วยเหมือนกัน เราจึงจำเป็นจะต้องเลือกคัดดูว่าอะไรจะเป็นธรรมะเครื่องมือที่เหมาะแก่เราแต่สำหรับคฤหัสถ์แล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธรรมะ4อย่างคือสัจจะธรรมะขันติจาคะนี่แหละเป็นเครื่องมือได้ตลอดสายเป็นเครื่องมือได้ตลอดเวลาท่าได้ทุกเรื่องทุกราวถึงกับตรัสว่ามีธรรมะอะไรที่ไหนที่เหมาะสำหรับคฤหัสถ์จะยิ่งไปกว่าสัจจะธรรมะและขันติจาคะและยังท่าว่าและยังทรงท่าว่าถ้าไม่เชื่อ ก็ให้ไปถามสมณพราหมณ์ครูบาอาจารย์พวกอื่นดูเถิดว่ามีธรรมะอันไหนอีกบ้างที่เหมาะสำหรับคฤหัสถ์ยิ่งไปกว่าธรรมะทั้ง4อย่างนี้คือสัจจะธรรมะขันติจาคะเพราะฉะนั้นเป็นอันยุติได้ว่าธรรมะที่เป็นเครื่องมือสำหรับคฤหัสถ์นั้นไม่มีอะไรจะดีไปกว่าสัจจะธรรมะขันติจาคะทีนี้เราก็มาสำรวจตัวเราเองว่าเรามีเครื่องมือทั้ง4นี้แล้วหรือยังวันหนึ่งเราคดโกงต่อผู้อื่นและคดโกงต่อตัวเองกี่ครั้งกี่หนลองสำรวจดูทีว่าเราคดโกงต่อคนอื่นหรือคดโกงต่อตัวเองวันหนึ่งกี่ครั้งกี่หนคดโกงต่อผู้อื่นนั่นเต็มทีมากอยู่ในฐานะที่ต่ำตามมากเพราะมันทำให้เขาเสียหายหรือมันเป็นการลักล่วงเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตนแต่คดโกงกับตัวเองมันก็ไม่หยอกเหมือนกันการคดโกงกับตัวเองนั่นบางคนอาจจะฟังยังไม่เข้าใจคดโกงกับตัวเองนี่หมายความว่าเรารู้ดีอยู่ว่าอะไรควรจะทำอย่างไรอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นความดีเราก็นึกอยากดีอยากจะทำดีแต่แล้วก็หาทำไม่ทะเลทลายต่างๆนานาจนไม่ได้ทำดีแก้ตัวให้แก่ตัวเองคือแก้ตัวให้กิเลสของตัวเองคือปลอบใจตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ว่านั่นเลิกเถอะไม่ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่ามันคดโกงต่อตัวเองหรือว่าเราปฏิญญาณตนว่าเป็นสัตบุรุษพุทธบริษัทแล้วหาทำหน้าที่ของสัตบุรุษพุทธบริษัทไม่
ไม่มีความละอายบาปไม่กลัวบาปอย่างนี้ชื่อว่าคดโกงต่อตัวเองคือคดโกงต่อธรรมะหรือพระธรรมนั่นแหละถ้ายังแถมพกคดโกงต่อพระพุทธเจ้าด้วยถ้าลงได้คดโกงต่อตัวเองแล้วมันก็เป็นอันคดโกงต่อคนทั้งหมดทั้งสิ้นทีเดียวเราลองพิจารณาดูว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเรามีการคดโกงต่อตนเองและคดโกงต่อบุคคลอื่นกี ่มากน้อยแต่ในรายที่คดโกงต่อคนอื่นนั่นจะต้องถือว่าเป็นการคดโกงต่อตัวเองด้วย มันเป็นการคดโกงต่อคนอื่นเพราะตนไม่รักตนไม่ซื่อตรงต่อตนไม่ตั้งตนอยู่ในธรรมะท่านถ้าจะสรุปเหลือเพียงข้อเดียวมันก็คืออย่าคดโกงต่อตัวเองนั่นเองอย่าคดโกงต่อพระธรรมนั่นเองคนคดโกงต่อตัวเองก็คือคดโกงต่อพระธรรมรู้อยู่ว่าพระธรรมเป็นอย่างนี้แต่ตนก็ปฏิญญาณว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่แล้วก็หาประพฤติตามธรรมไม่ดูให้ดีเถิดน่าจะการฆ่าการลักการประพฤติผิดในกามการพูดเท็จการดื่มน้ำเมาหรืออะไรก็สุดแท้ทุกอย่างที่เป็นการกระทำผิดกระทำชั่วแล้วมันเป็นการคดโกงต่อตัวเองทั้งนั้นเช่นไปเบียดเบียนเขาไปฆ่าเขามันเป็นการทำลายตัวเองให้เป็นคนชั่วคนเลวมันเป็นการทรยศขบถต่อตัวเองอยู่ในตัวแล้วเพราะฉะนั้นการทำผิดๆทุกอย่างนั้นเป็นการคดโกงต่อตัวเองอยู่ในตัวด้วยกันทั้งนั้นที่เราจะเห็นได้ว่าเราหนีไปไม่ค่อยรอดกับการเสียสัจจะตั้งใจไว้ว่าจะทำอะไรก็เพียงแต่สักว่าตั้งใจแต่เดี๋ยวๆก็ลืมเพราะมีอะไรมายั่วมาล่อมาหมุนให้จิตใจหันเหไปในทิศทางอื่นลืมความตั้งใจนั้นเสียนี่มันก็เป็นการไม่ซื่อตรงต่อตัวเองส่วนหนึ่งแล้วเริ่มตั้งต้นแล้วทีนี้แม่นึกขึ้นมาได้ว่าอ้าวอย่างนี้มันผิดเคยคิดว่าจะไม่ทำแต่แล้วก็ฝืนทำลงไปได้ทั้งผิดทั้งรู้ๆนี่เป็นการคดโกงต่อตัวเองเต็มที่สิ้นเสริญอะไรต่างๆขาดไปหมดเพราะการคดโกงตัวเองอย่างนี้นั่นจึงเป็นอันว่าการไม่ซื่อตรงตัวเองนั่นแหละเป็นใจความสำคัญขั้นต้นขั้นแรกของความเสื่อมเสียหรือความเสียหายหรือความไม่เจริญรุ่งเรืองโดยประการทั้งปวงการผัดเพี้ยนเวลาต่อการงานต่อหน้าที่การงานการเลวไหลต่อหน้าที่การงานเหล่านี้ก็เป็นการคดโกงต่อตัวเองคือไม่ซื่อตรงต่อตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ขี้เกียจผัดเพี้ยนเพื่อนอนสายเป็นต้นหรือเพื่อรีรอเรื่อยๆไปจนไม่ต้องทำนั่นก็เป็นการคดโกงอย่างยิ่งเราเคยเสียหายกันมาแล้วเพราะลักษณะแห่งการคดโกงต่อตัวเองเช่นนี้หรือหาไม่ขอให้ไปลองคิดดูณที่สุดแต่การปกครองกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายเช่นบิดามารดาปกครองบุตรก็ดีเจ้านายผู้บังคับบัญชาปกครองคนใต้บังคับบัญชาก็ดีถ้ามันมีการคดโกงทำนองนี้แทรกแซงเข้ามาแล้วเป็นอันว่าแล้วหมดปกครองไม่ได้เพราะว่าผู้ที่ถูกปกครองนั้นย่อมเล่นตลกย่อมทำหน้าไหว้หลังหลอกเพราะการคดโกงต่อตัวเองซื่อตรงแต่ต่อหน้าพอรับตาก็ทำในทางที่ตรงกันข้ามนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วไปที่เป็นปัญหาพื้นฐานที่สุดก็คื
เด็กๆของเราไม่ดีได้ตามที่เราต้องการเริ่มเดินไปในทางผิดทางเสียเพราะอาการที่คดโกงต่อตัวเองทำหน้าไหว้หลังหลอกต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์พึงเข้าใจไว้ว่าถ้าลงคดโกงต่อตัวเองแล้วก็ต้องทำหน้าไหว้หลังหลอกต่อคนอื่นอย่างไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ฉะนั้นเราจึงได้รับความลำบากกันมากมายในโลกนี้เนื่องจากการบังคับบัญชาหรือสั่งสอนอบรมกันไม่ได้ตามที่เราปรารถนาเพราะว่าแต่ละคนนั้นมันเต็มไปด้วยความคดหรือคดโกงและคดโกงต่อตัวเองคือไม่รักตัวเองให้มันสมกับที่ควรจะรักมันขบถต่อตัวเองได้อยู่เรื่อยไปดังนี้เราไม่มีคุณบุตรคุณดาคุณธิดาที่ดีที่เจริญที่รุ่งเรืองได้สมตามความปรารถนาเพราะว่าเราพากันคดโกงต่อตัวเองอยู่เป็นส่วนใหญ่ถ้าต้องการความเจริญโดยทั่วไปแล้วต้องนึกถึงความไม่คดโกงต่อตัวเองซึ่งเป็นเหตุให้คดโกงต่อผู้อื่นนี้กันให้มากฉะนั้นท่านจึงแนะนำสั่งสอนจัดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ว่าจะต้องมีสัจจะคือมีความจริงต่อตัวเองซื่อตรงต่อตัวเองก่อนแล้วก็จะเป็นการซื่อตรงต่อผู้อื่นซื่อตรงต่อการงานหน้าที่ซื่อตรงต่อเวลาซื่อตรงต่อศาสนาต่อพระธรรมหรือต่อทุกสิ่งก็แล้วกันถ้าหากว่ามีความซื่อตรงต่อตัวเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็จะมีความซื่อตรงต่อทุกสิ่งได้โดยไม่ต้องสงสัยเราจะต้องฝึกฝนทุกอย่างทุกทางที่จะให้มีความซื่อตรงโดยทำนองนี้เกิดขึ้นโดยอาศัยการซื่อตรงต่อตัวเองเป็นหลักแล้วก็จะตรงต่อเวลาตรงต่อหน้าที่การงานตรงต่อเกียรติยศของความเป็นมนุษย์ของตนได้ในที่สุด สัจจะจึงเป็นธรรมะข้อแรกเป็นประเดิมเริ่มแรกในการที่จะให้การประพฤติหรือการกระทำที่ดีที่งามเป็นไปโดยลำดับจงได้ภาวนาอธิษฐานในการที่จะมีสัจจะสิ่งใดที่ทำผิดทำพลาดไปแล้วแต่หนหลังก็สารภาพผิดนั้นด้วยตนเองเป็นการแสดงอาบัติแก่ตนเองก็ได้แต่ว่าให้จริงจริงๆคือว่าสิ่งที่ทำผิดไปแล้วจะต้องไม่ทำอีกจริงๆและต่อไปข้างหน้าก็จะมีความแน่ใจจริงๆที่จะไม่ทำผิดเช่นนั้นอีกอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัจจะมีสัจจะได้แล้วข้อนี้เป็นทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งเป็นการกลับตัวเหมือนกับการเกิดใหม่เกิดมาผิดแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ให้ถูกเกิดมาไม่ดีแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ให้ดีด้วยอาศัยสัจจะข้อนี้เป็นประทัดฐานทีนี้จะได้กล่าวถึงธรรมะซึ่งเป็นข้อ2ต่อไปธรรมะนี่ตัวทอทหารกับตัวมอม้า2ตัวอ่านว่าธรรมะแต่ว่าการข่มหรือการบังคับมันหมายถึงการข่มใจหรือบังคับใจถ้าเรียกอีกทีหนึ่งก็คือบังคับตัวเองเพราะว่าคนเราเอาใจหรืออะไรที่เราเรียกกันว่าใจนี่แหละเป็นตัวเองการบังคับใจของตัวเองก็คือการบังคับตัวเองการบังคับตัวเองก็คือการบังคับใจของตัวเองเราจะต้องสนใจในการที่จะบังคับตัวเองด้วยความระมัดระวังด้วยความเฉลียวฉลาดเพราะว่าคนโง่สะเพร่าอวดดีนั้นหาสามารถบังคับตัวเองได้ไหมจะเป็นการล้มเหลว
จะถูกกิเลสหรือความโง่ความหลงของตนหลอกเอาจนตามไม่ทันจึงไม่สามารถที่จะบังคับตัวเองได้ผู้ที่มีสติปัญญาสามารถหรือกระทำอย่างระมัดระวังไม่สะเพร่าเท่านั้นที่จะสามารถบังคับกิเลสหรือจิตใจที่กลับกรอกว่องไวนี้ได้ท่านตัดพระพุทธเจ้าท่านตัดว่าลำพังของจิตมันก็ว่องไวกลับกรอกรวดเร็วเบาวิวยิ่งกว่าลิงยิ่งกว่าลมมันบังคับยากอย่างนี้เพราะถ้ายิ่งกิเลสเข้าไปผสมเข้าอีกมันก็ยิ่งโยกโครงต่างๆนานามากขึ้นไปอีกมันยิ่งยิ่งบังคับยากมากยิ่งขึ้นไปอีกคือจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสนั่นจะยิ่งบังคับได้ยากมากขึ้นไปอีกนั่นคนจึงต้องฉลาดคือต้องมีความเฉลียวฉลาดความระมัดระวังความไม่ประมาทจึงจะสามารถบังคับตัวเองได้ในภาพเขียนที่เคยเห็นกันอยู่บ่อยๆก็คือเขียนเป็นภาพงูที่อยู่ในโพรงไม้คนที่จะเข้าไปจับงูเห่าในโพรงไม้นั่นต้องฉลาดถ้าไม่ฉลาดก็จะถูกงูกัดตายโรงไม้ก็เหมือนกับร่างกายงูก็เหมือนกับจิตถ้าเป็นงูพิษร้ายเช่นงูเห่าก็คือจิตที่เป็นปริกิเลสอย่างแก่กล้าถ้าเข้าไปเล่นงานมันไม่ถูกวิธีมันก็จะกัดเอาตายนั่นเราจะต้องมีอุบายที่แยกคายมีทั้งเครื่องล่อมีทั้งเครื่องประหัตประหารในคราวที่ควรจะล่อก็ล่อเพราะได้โอกาสก็ประหัตประหารมันเสียให้ตายนี่หมายถึงการกำจัดกิเลสการบังคับตัวเองก็คือการบังคับกิเลสตัวเองที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของบุตุชนนั่นหมายถึงเต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยความหลอกลวงโลเลเต็มไปด้วยความพิษร้ายมีพิษร้ายต่างๆนานาฉะนั้นเราจะต้องมีความเฉลียวฉลาดความสุขุมรอบคอบจึงจะบังคับมันได้หรืออย่างหนึ่งท่านเปรียบเหมือนกับว่าช้างที่ตกน้ำมันมันบังคับยากถ้าหมอควานคนนั้นไม่ฉลาดจริงๆแล้วก็ไม่สามารถจะบังคับช้างที่ตกน้ำมันได้มีแต่จะถูกช่างทำอันตรายตายไปเสียเองแต่ถ้าเป็นหมอช่างที่มีความรู้ความเฉลียวฉลาดรอบด้านรอบตัวแล้วเขาก็สามารถบังคับช่างที่ตกน้ำมันนั่นได้เพราะมีปัญญาเพราะมีความเฉลียวฉลาดนั่นเองเขาจึงสามารถใช้ขอซึ่งเป็นเครื่องมือบังคับช่างได้ถ้าเราอย่าไปทำเล่นกับจิตอย่าไปทำเล่นกับกิเลสจะต้องระมัดระวังให้มากเหมือนกับที่ระมัดระวังงูเห่าจะกัดเอาตายเราจะต้องมีอุบายแยบคายที่จะเข้าไปเผชิญหน้ากับมันและมีอุบายอันแยบคายที่จะต่อสู้หรือควบคุมมันให้ได้ในที่สุดอย่างนี้เรียกว่าการบังคับตัวเองคนเราบังคับตัวเองไม่ได้สัจจะคือความตั้งใจที่ทำให้ดีนั่นก็สูญหายไปหมดตั้งใจว่าจะทำให้ดีอย่างเต็มที่จริงๆแต่พอมาพบอารมณ์ที่มีฤทธิ์เดชเข้าเพียงหน่อยเดียวจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรืออะไรก็ตามการบังคับตัวเองก็เป็นไปไม่ได้สัจจะก็เสียไปหมดเรื่องนิดเดียวเท่านั้นก็ทำให้เสียหายมากมายได้ฉะนั้นเราจะต้องมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบที่จะไม่ให้ตกบ่อตกหลุมของกิเลสหรือของอารมณ์ของกิเลสที่มีมาสำหรับตัวยวนมันซับซ้อนกันอยู่หลายชั้นเราเอาชนะกิเลสไม่ได้
ก็เพราะเราตกบ่อตกหลุมของอารมณ์ของกิเลสนั่นเองเราจึงต้องระมัดระวังทั้งข้างนอกและข้างในข้างนอกก็จะต้องระมัดระวังเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ยั่วยวนใจยั่วยวนตาภายในก็จะต้องบังคับจิตใจให้เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะนึกคิดให้สุขุมรอบคอบว่าอะไรเป็นอะไรอยู่เสมออย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้บังคับตัวเองหรือบังคับจิตทั้งจากข้างนอกและจากข้างในมันจึงเป็นไปได้โดยสะดวกเพราะกระทำถูกวิธีเราจะต้องจดจำคำว่าทำถูกวิธีทำถูกเรื่องถูกราวอย่างที่สมัยนี้เขาเรียกกันว่าถูกเทคนิคของเรื่องนี่แหละให้มากถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นการกลิ้งครกขึ้นภูเขาแล้วก็จะท้อแท้ถอยหลังเลิกล่างความเพียรโดยประการทั้งปวงเราจึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ให้เกิดความล่มละลายขึ้นมาในการประพฤติปฏิบัติของเราจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการบังคับตัวเองเราเตรียมพร้อมที่จะอดกลั้นอดทนถ้าอย่างเป็นบรรพชิตก็จะต้องกล้ายึดมั่นในหลักที่ว่าแม้จะต้องประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาก็ต้องทำได้คือว่าถ้าหากว่าการประพฤติพรหมจรรย์ทำให้เกิดความเจ็บปวดจนถึงกับน้ำตาตกเพราะการปฏิบัติได้โดยยากหรือเพราะต้องทนมากหรืออะไรก็ตามก็ต้องทนได้คนเขายังทนกันได้ในการทำไร่ทำนาซึ่งเป็นเรื่องไม่สูงมากเหมือนกับการประพฤติพรหมจรรย์บางคนก็ต้องเสียน้ำตาไปมากๆเพื่อจะได้อะไรมาสักนิดหนึ่งเท่านั้นเพื่อมาหลอกตัวเองให้ชื่นอกชื่นใจนิดเดียวเท่านั้นเขาก็ยังเสียน้ำตาไปได้มากๆด้วยความสมัครใจที่การประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดทุกข์เพื่อมรรคผลนิพพานทำไมจึงไม่ทำอย่างนั้นบ้างนี่ก็เพราะไม่รู้เรื่องความอดกลั้นอดทนว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำต้องสมัครใจทำในเมื่อถึงคราวที่จะต้องอดกลั้นอดทนจะต้องทนทำเหมือนที่ทนทำนากลางแดดกลางฝนเหมือนคนชาวประมงทนฟ้าทนฝนทนพายุกลางทะเลลานี้ก็ล้วนแต่เป็นความต้องทนทั้งนั้นที่แท้ก็เพื่อได้เงินบ้างสักจำนวนหนึ่งเท่านั้นบางทีก็ไปตายเสียก็มีแต่ที่จะได้ท้องประเสริฐเป็นมรรคผลนิพพานหาได้ใช้ความอดกลั้นอดทนกันมากเท่านั้นไม่พวกที่เห็นกันอยู่ใกล้ๆนี่แหละลองคิดดูทีเถิดว่าเราอดกลั้นอดทนศึกษาเราเรียนและประพฤติปฏิบัติพระศาสนาเท่ากับเราทำไร่ทำนาทำสวนยางทำสวนกล้วยทำสวนอะไรต่างๆนั่นหรือเปล่าเราจะเห็นได้ว่าการอดทนในการศึกษาปฏิบัติพระศาสนานั้นยังไม่มากเท่ากับที่เราอดทนทำการงานหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง นี่ก็เป็นเรื่องความเข้าใจที่ควายแควกันอยู่ที่แท้ควรจะมีความเข้าใจว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่สูงสุดเราก็ควรจะอดทนให้มากกว่าเรื่องที่ไม่สู้จะประเสริฐไม่สู้จะสูงสุดมันจึงจะสมกันมันจึงจะยุติธรรมเพราะฉะนั้นจึงหวังว่าต่อไปนี้เราจะต้องทนกันให้มากกว่าเดิมในการที่จะศึกษาและการประพฤติปฏิบัติเพื่อจิตใจของเรามีความสะอาดสว่างสงบซึ่งเป็นคุณอันประเสริฐยิ่งกว่าเงินทองทรัพย์สมบัติข้าวของเกียรติยศชื่อเสียงเป็นต้นเพราะว่านั่นไม่ได้ทำให้ร้อนไม่ได้ทำให้เย็นมีแต่ทำให้ร้อน
ส่วนการปฏิบัติธรรมในทางจิตทางใจนี่มีแต่ทำให้เย็นเราควรจะรู้จักปรารถนาสิ่งที่มีค่าหรือประเสริฐสูงสุดกันให้ได้ตามส่วนและให้เหมาะสมกันคือว่าเรื่องปากเรื่องท้องก็อย่าให้เสียไปเรื่องทางวัตถุร่างกายเนื้อหนังนี่ก็อย่าให้เสียไปและเรื่องทางจิตทางใจเรื่องของธรรมะเรื่องของศาสนาก็อย่าให้เสียไปด้วยมันจะได้มีความเจริญทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมมีความเจริญทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตมันก็เป็นความเจริญที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจงสมัครใจที่จะอดกลั้นอดทนด้วยความเต็มอกเต็มใจซึ่งเรียกว่ามีขันติทนได้รอได้คอยได้ในการบากบั่นทำหน้าที่การงานของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการบังคับตนให้เป็นไปตามทํานองของอริยมรรคหรือของกรรมบทฝ่ายที่เป็นกุศลดังที่ได้กล่าวมาแล้วทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายที่เรียกว่าจาคะคำว่าจาคะแปลว่าความสละออกไปข้อนี้หมายถึงสิ่งประเภทหนึ่งซึ่งถ้ามีแล้วเป็นโทษเป็นทุกข์ถ้าสละออกไปซะแล้วจะไม่มีโทษจะไม่มีทุกข์นั้นสิ่งที่พึงสละจึงหมายถึงสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งนั้นนั้นจะต้องมีการยึดมีความยุติธรรมในการที่จะวินิจฉัยลงไปว่าอะไรชั่วร้ายอะไรควรสละอย่าให้กิเลสเล่นตลกเกิดความคิดที่เข้าข้างตัวเองคือข้าวข้างกิเลสแล้วกลับผิดเป็นถูกกลับหน้าเป็นหลังโดยรู้สึกตัวก็มีอย่างที่เรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวด้วยความสมัครใจอย่างนี้มันไม่ยอมสละแม่กงจักรแท้ๆมันก็ไม่ยอมสละแม่กงจักรที่พัดอยู่บนหัวให้เลือดไหลโทมอยู่ทั้งตัวมันก็ไม่ยอมสละกงจักรนั้นเพราะว่าเห็นกงจักรนั้นเป็นดอกบัวนี่คือลักษณะอาการของคนพาลคนโง่คนเคล้าคนหลงที่เห็นผิดเป็นชอบไม่ยอมสละสิ่งที่ควรสละเขาจะบอกจะสอนเท่าไรก็ยังคงดื้อดึงเพราะความโง่ความเคล้าของตนเองอยู่นั่นเองข้อแรกหรือสิ่งแรกหรือพวกแรกที่จะต้องวินิจฉัยกันก่อนก็คือความประพฤติงมงายต่างๆนานาลองคิดดูเถิดว่าพวกเรายังมีความงมงายยึดถืออย่างงมงายปฏิบัติอย่างงมงายในเรื่องอะไรกันบ้างถ้ามันละได้ยากละได้ลำบากสักเท่าไรถ้าความโง่ความหลงความเคล้ามันเต็มอัดอยู่ในใจแล้วมันไม่ยอมเสียสละสิ่งที่แท้จริงควรจะสละนี่แหละเป็นเหตุให้การประพฤติหรือการกระทำอย่างงมงายต่างๆเหลืออยู่มาจนกระทั่งถึงบัดนี้คือความโง่งมงายทั้งหลายพันปีหลายหมื่นปีหลายแสนปีมาแล้วครั้งกระนู้นก็ยังเหลืออยู่มาได้จนถึงบัดนี้ยังมีการประพฤติกระทำเหมือนกับคนโง่คนป่าสมัยเหล็กสมัยหินกลัวฟ้ากลัวฝนกลัวเทวดากลัวพูดผีปีศาจชนิดที่ไม่มีตัวตนไหว้ได้แม้จะจอมปลวกซึ่งปลวกตัวเล็กๆสร้างขึ้นแล้วก็ทำสิ่งที่น่าหัวเราะน่าเวทนาอีกต่างๆนานาเกี่ยวกับจารีตหรือลัทธิต่างๆที่เห็นๆกันอยู่ควรจะเข้าใจกันเสียใหม่ให้ถูกต้องว่ามันควรทำไม่ควรทำอย่างไรอะไรควรจะละกันได้เสียทีเรื่องไหว้พูดไหว้ผีไหว้ศาลไหว้เทพารักไหว้เจ้าแม่ไหว้นั่นไหว้นี่ที่ทำกันอยู่นั่นเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่ามันชักจะค่อยคลายออกบ้างเพราะว่าสนใจในความจริงหรือในศาสนากันขึ้นบ้างจึงสละออกไปได้ตามส่วนแต่ว่ายังมีคนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ยอมสละ
หรือว่ายอมสละแต่เพียงบางอย่างบางอย่างยอมไม่เปลี่ยนแปลงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงยึดถือเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปตามทิฏฐิความคิดความเห็นที่มันพ้นสมัยแล้วก็ยังเอามายึดถืออยู่ได้ลัทธิต่างๆเกี่ยวกับความสกปรกความสะอาดความสูงความต่ำความดีความชั่วอะไรเหล่านี้ยังเป็นความงมงายหรือเป็นศีลัพพตปรามาสหรือเป็นศีลัพพตุปาทานอยู่ในที่ทั่วๆไปนี่มันเป็นสมบัติของบุตุชนสมบัติที่บุตุชนอุตส่าห์หาบหิ้วค้นออกมาตั้งแต่หลายหมื่นหลายแสนปีมาแล้วยังเหลืออยู่จนบัดนี้ถ้ายังหอบหิ้วสมบัติของบุตุชนชนิดนี้อยู่แล้วอย่าหวังเลยที่ว่าจะได้ก้าวเข้าไปในโลกของพระอริยเจ้าคือไม่สามารถที่จะเป็นได้แม้แต่เพียงพระโสดาบันเพราะว่าพระโสดาบันนั้นจะต้องสละศีลัพพตปรามาสทำนองนี้สิ้นเชิงคือจะต้องลืมหูลืมตากันซะก่อนว่าอะไรจริงอะไรเท็จอะไรหลอกอะไรลวงอะไรเป็นความงมงายอะไรเป็นความไม่งมงายจะต้องเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลเป็นผู้ตั้งอยู่ในอำนาจของเหตุผลซะก่อนหมดความงมงายซะก่อนจิตจึงจะบริสุทธิ์ถึงขนาดที่จะเป็นพระอริยเจ้าได้แม้ในอันดับแรกนี่แหละท่านจึงได้จัดศีลัพพตปรามาสไว้เป็นข้อแรกในฐานะที่จะต้องละเพื่อความเป็นพระโสดาบันมิฉะนั้นก็มีหวังแต่จะต้องก้มหน้าก้มตาเป็นบุตุชนที่หาพ้นความงมงายเหล่านี้จิตตัวไปจนตลอดกาลนี่เป็นตัวอย่างที่นำมาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่สละสิ่งที่ควรสละที่มีอยู่ในใจหรือที่มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่การกระทำจงไปคิดดูเถิดว่าลัทธิหรือสิ่งที่เรียกว่าลัทธินั่นลัทธินี่ต่างๆนานาแหละคือสิ่งที่ควรจะสละกันเสียทีละความเคล้าความโง่ความหลงให้หมดกันไปเสียทีบางคนลอดราวตากผ้าไม่ได้เขามีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นความเสียหายอย่างยิ่งอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าศีลัพพตปรามาสอันหนึ่งแม้จะเล็กน้อยเพียงไรมันก็เรียกว่ายังโง่ไม่รู้จะสละสิ่งที่โง่นี้ออกไปเสียให้พ้นได้สักทีเมื่อไรจะละได้สักทีสิ่งที่ควรสละอันนี้นี่เป็นเรื่องนอกๆแท้ๆส่วนเรื่องภายในซึ่งใหญ่โตไปกว่านั้นโดยเฉพาะคือความโลภความโกรธความหลงนั่นมันจะละได้ยากยิ่งขึ้นไปอีกเพียงไรสำหรับคนที่แม้แต่จะละลัทธิเรื่องลอดราวผ้าในด้านนี้ก็ไม่ได้เสียแล้วเราลองเอามาเปรียบเทียบกันดูว่าความโง่ความหลงความงมงายนี่มันละได้ยากเพียงไรเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่ามันไม่มีปัญญามันไม่มีความรู้มันจึงไม่รู้ว่าอะไรควรละมันกลับเห็นเป็นสิ่งที่ควรยึดเอาไว้อย่างเหนียวแน่นเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยปัญญาหยิบอย่างเดียวกันจาคะหรือการเสียสละนั่นจึงจะเป็นไปได้มันไม่ใช่เรื่องให้ทานอย่างโง่ๆง่ายๆแต่มันเป็นเรื่องสละกิเลสสละความเห็นแก่ตนหรือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมันมากกว่าเราจะต้องสละความขี้เหนียวอันนี้ลองคิดดูว่ามันยากง่ายเท่าไรการที่เราขี้เหนียวก็เพราะเราเห็นแก่ตนเห็นแก่ของของตนยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นไม่ยอมเสียสละมันจึงเสียสละไม่ได้ต่อเมื่อเขามาหลอกว่าเสียสละออกไปสักนิดหนึ่งสิแล้วก็จะได้วิมานสักหลังหนึ่งอย่างนี้มันจึงยอมทำถ้าทำอย่างนี้ไม่ใช่เรียกว่าเสียสละมันเป็นเรื่องลงทุนค่าด้วยความโง่ของเขาเองทั้งการที่จะตักบาตรทำบุญ
ตัดช่อนหนึ่งแล้วเอาวิมานหลังหนึ่งนี่เขาไม่เรียกว่าเป็นการเสียสละเขาเรียกว่าเป็นการลงทุนค่าด้วยความโง่เป็นต้นทุนมันจะได้อะไรมาบ้าง มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากมันอาจจะได้ความพอใจความสบายใจความอิ่มอกอิ่มใจความแน่ใจว่าจะได้วิมานหลังหนึ่งก็ได้แต่แล้วไม่เรียกว่าเป็นการเสียสละในที่นี้เลย การเสียสละในที่นี้หมายถึงเสียสละออกไปจริงๆไม่ใช่เพื่อแลกเปลี่ยนไม่ใช่เพื่อลงทุนเราเห็นชัดอยู่ว่าความขี้เหนียวนี่เป็นอันตรายร้ายกาจจะทำความเสื่อมเสียอย่างยิ่งให้แก่เราในอนาคตเพราะฉะนั้นเราก็สละมันออกไปเราขี้เหนียวหวงแหนอะไรเราก็สละสิ่งนั้นออกไปถ้าเราขี้เหนียวเงินเราก็สละเงินออกไปเพื่อจะแก้ไขความขี้เหนียวนี้เข้าใจได้ยากคนเป็นส่วนมากจึงไม่ยอมสละเพราะเขาต้องการจะเอาอะไรมาเพิ่มเข้าให้มากไม่ต้องการจะสละให้มันน้อยลงไปนั่นแหละเป็นต้นเหตุอันสำคัญที่ทำให้เราไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมะไม่ยอมเสียสละความสนุกสนานสวนเสเฮฮามันก็รักษาศีลศีลว่าไม่ได้เช่นทำไมวันนี้ จึงรักษาศีลอุโบสถไม่ได้ก็เพราะยังเห็นแก่ปากแก่ท้อง เห็นแก่การประดับประดาตกแต่งเห็นแก่การจะนั่งนอนให้สบายเท่านั้นเองเมื่อสละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันก็รักษาศีลอุโบสถไม่ได้นั่นแหละเห็นนั่นแหละเป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นได้ว่ามันเนื่องอยู่กับการเสียสละหรือไม่สละมันอยู่กับที่การมองเห็นหรือมองไม่เห็นนั้นถ้าเราจะเสียสละความเห็นแก่ตนมันก็ต้องเอาศีลเป็นหลักที่เป็นการขูดเราความเห็นแก่ตนเรื่องทานก็อย่างนั้นเรื่องศีลก็อย่างนั้นเรื่องที่สูงขึ้นไปคือสมาธิและปัญญาก็อย่างเดียวกันอีกถ้าไม่ยอมเสียสละแล้วไม่สามารถจะปฏิบัติสมาธิหรือปัญญาให้ลุล่วงไปได้เพราะมันยังเหนียวแน่นอยู่ในสิ่งซึ่งเป็นข้าศึกแก่กันและกันถ้าเรายังไม่ยอมสละความสุขในทางกามคุณเราก็ไม่หวังที่จะหาความสุขจากวิเวกหรือจากสมาธิเพราะไม่ยอมสละนั่นเองความสุขที่เกิดจากธรรมะจึงไม่ปรากฏแก่เราเพราะเราไม่ยอมเสียสละความสุขที่เกิดขึ้นอย่างโลกหรือจากโลกถ้าเรายอมเสียสละความสุขที่เกิดขึ้นอย่างโลกเราก็จะต้องได้ความสุขที่สูงขึ้นไปคือเป็นความสุขที่เกิดจากธรรมะหรือเกิดจากความสงบจากกิเลสดังนี้เป็นต้นเราไม่รู้จักชั่งน้ำหนักเราไม่รู้จักเทียบเทียงว่าอะไรควรไม่ควรอย่างไรเราจึงคงหลงยึดเอาสิ่งที่มีค่าน้อยหรือถึงกับเป็นเครื่องทรมานใจนี้เอาไว้ด้วยความเห็นคงจักเป็นดอกบัวต่อไปตลอดกาลไม่มีโอกาสจะพบกับความพักผ่อนหรือความมีจิตสะอาดสว่างสงบได้เลยการเสียสละนี่จึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปและอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันกับความอดกลั้นอดทนนั้นเราเสียสละเพื่อไม่ต้องอดกลั้นอดทนมากเกินไปด้วยยกตัวอย่างเช่นความขี้เหนียวมันแผดเผาจิตใจเราทรมานจิตใจเราถ้ามันมีมากเกินไปเราก็ทนไม่ได้อาจจะเป็นบ้าที่คนจริตเพราะความขี้เหนียวนั่นก็ได้ละอย่างไรก็ไม่ไหวแต่ถ้าเราหาวิธีสละออกไปเรื่อยๆเพื่อแก้ไขความขี้เหนียวของเราไปทีละสิ่งทีละอย่างทีละสตางค์สองสตางค์ก็ยังดีถ้าเกิดขี้เหนียวขึ้นมาก็ให้มันไปเพื่อสละความขี้เหนียวกันบ้างอย่างนี้เรียกว่าค่อยๆระบายออกไปค่อยๆระบายออกไปให้สิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในใจนั่น หมดไปจากใจถ้าหากว่าเราไม่คิดที่จะสละ
เงินทองเป็นบาทเป็นสตางค์อย่างนั้นเราก็ยังมีทางที่จะสละเวลาสละเรี่ยวแรงหรือสละอย่างอื่นๆที่จะเป็นการขูดเราความเห็นแก่ตัวของเราได้เราสละเวลาที่ทำประโยชน์หาใส่ปากใส่ท้องเราจะบ้างและทำประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือแก่โลกเป็นส่วนรวมจะบ้างเรี่ยวแรงของเราก็เหมือนกันอย่าใช้เพื่อเราคนเดียวเพื่อใส่บาตรใส่ต้องเราคนเดียวแต่เพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นจะบ้างเราบริจาคที่ดินทำถนนหนทางขุดคูขุดคลองหรือทำประโยชน์สาธารณะอันอื่นให้เกิดบ่อน้ำให้เกิดศาลาให้เกิดเครื่องอำนวยความสะดวกความผาสุกต่างๆแก่ส่วนร่วมนี่มันก็เพื่อขูดเราความขี้เหนียวพูดกล่าวสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในใจให้หมดไปจากใจด้วยกันทั้งนั้นแต่ละเรากลับเห็นแก่ตัวหนักขึ้นไม่มีใครยอมทำสิ่งเหล่านี้โดยบริสุทธิ์ใจสู้บรรพบุรุษปู่ตาย่ายายของเราไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงมีความสุขมากกว่าเราเป็นผู้มีความสุขตามธรรมชาติตามธรรมดาอยู่อย่างสมบูรณ์ส่วนคนทุกวันนี้มีความสุขอย่างอดไม้สะอาดอกไม้ใต้ผมดูข้างนอกก็สะสวยดีเรียบร้อยดีอยู่แต่ในภายในใจนั้นเต็มไปด้วยความร้าวร้อนร้อนเพราะความโลภความโกรธความหลงหรืออะไรก็สุดแท้แต่มันล้วนแต่เป็นของร้อนทั้งนั้นแล้วมันจะร้อนมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมหรือกว่าปู่ย่าตายายของเราจะอีกนี่ถ้าเรามีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นไม่ยอมเสียสละสิ่งเหล่านั้นมันก็แผดเผาเราอย่างเต็มที่จนเราทนไม่ไหวอดกลั้นไม่ไหวรักษาสัจจะความจริงไว้ไม่ได้เลยสารพาเฮโลเดินไปตามทางของมารหรืออกุศลหมดสมัครที่จะเป็นสมุนลูกน้องของผู้ผีปีศาจก็จะต้องได้ล่างคลานกันวินาศเป็นการเบียดเบียนกันเองไม่มีที่สิ้นสุดที่จึงเห็นได้ว่าธรรมะที่เป็นเครื่องมือนี่มันเป็นเครื่องมือจริงๆเป็นเครื่องมืออย่างวงกว้างเครื่องมือทำโลกนี้ให้อยู่เป็นผาสุกทำบุคคลให้อยู่เป็นผาสุกเป็นเครื่องมือทำให้ธรรมะที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานดำเนินอย่างนี้ไว้ให้แม่นยำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ทุกกรณีในเรื่องปากเรื่องท้องก็ใช้เครื่องมือนี้ในเรื่องสวรรค์โลกหน้ามรรคผลนิพพานก็ใช้ธรรมะนี้มันเป็นเครื่องมือชนิดที่เรียกได้ว่าสารพัดนึกคือใช้ได้ทุกอย่างในการสร้างสรรค์ความเจริญและแต่เราจะเอาอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงเพียงไรสัจจะความจริงใจธรรมะการบีบบังคับตัวเองให้อยู่ในร่องรอยขันติความอดกลั้นอดทนเมื่อเจ็บปวดละจาคะสละสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในใจดังนี้ในที่สุดเราก็จะมีความละอายบาปกลัวบาปอย่างยิ่งเว้นสิ่งที่ควรเว้นดำเนินไปในสิ่งที่ควรดำเนินประสบความสุขความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าและเนื้อโลกโดยประการทั้งปวงคือเพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้สนใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงท้าไว้ว่าไม่มีธรรมะไหนจะเหมาะสมแก่คฤหัสถ์ยิ่งไปกว่าธรรมะทั้งสี่ประการนี้แล้วด้วยกันจงทุกคนเทอญธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้